น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไบร์ทวินส่งท้ายไลฟ์ด้วยการโชว์สุดพิเศษแสนซาบซึ้งติดตรึงดวงใจค่ะทุกๆหยดหยาดน้ำตาแลกมาด้วยสิ่งที่มีค่าและเรียกได้ว่ารักชาวไบร์ทวินทั่วโลกค่ะระเบิดความรักส่งให้ไบร์ทวินเป็นดั่งจักรวาลของคันกูการันตีได้ว่าต่อจากนี้จะไม่มีคำว่าโดดเดี่ยวอีกต่อไปต่อจากนี้ไปจักรวาลอันกว้างใหญ่และไกลโพ้นจะมีดวงดาวแสนสุขใสถือกำเนิดเกิดขึ้นเพิ่มอีก2ดวงแล้วค่ะดวงดาวสีสวย2ดวงนี้ที่จะคอยส่องแสงสว่างให้กันและกันสม่ำเสมอและโคจรหมุนไปรอบกาแล็กซีที่อาจจะหม่นมัวบางครั้งอาจจะเจอสิ่งที่มันสรัวรางอาจจะมีบางอย่างที่ต้องเจอความสับสนความวุ่นวายดาว2ดวงนี้ก็จะโปรยแสงสว่างเพื่อสร้างความสุขและจะเป็นอย่างนั้นเพื่อชาวไบร์ทวินตลอดไปค่ะจับมือกอดคอเคียงข้างกันอย่างนี้ตลอดไปเลยนะนี่คือเสี้ยวหนึ่งของเสียงจากแฟนๆทั่วโลกที่สามารถแทนใจชาวไบร์ทวินได้แทบทั้งหมดที่มีค่ะสิ่งนี้ไม่ต้องมีการพูดอะไรมากแค่ได้เห็น2นักแสดงนำจากซีรีส์วายสายฟินอย่างหนุ่มไบร์ทวชิรวิทย์และหนุ่มวินเมทวินร่วมกันทำโชว์สุดพิเศษครั้งนี้อย่างเต็มกำลังเพื่อแฟนคลับทั่วโลกที่ตั้งตารอคอยชมกันอยู่ทางบ้านเพียงเท่านี้ก็รับรู้ได้ถึงความทุ่มเททั้งแรงกายผนวกกับพลังใจทั้งหมดที่มีของพระเจ้าไบร์ทและหวานใจอย่างคุณหนูวินนี้แล้วล่ะค่ะไบร์ทวินปังทั่วโลกส่งท้ายความฟินแบบจัดเต็มในงานแฟนมีตติ้งออนไลน์ผ่าน Be Live ทำสถิติความแรงยอดกดหัวใจสูงถึง 1,165 ล้านดวงค่ะแฟนคลับกว่า93ประเทศแห่ชมสดขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ของโลกเลยทีเดียวปิดท้ายความสนุกได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะพร้อมกับพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังระดับโลกกับประสบการณ์ความสนุกในรูปแบบใหม่ที่ทำให้แฟนคลับทั่วทุกมุมโลกได้ใกล้ชิดและฟินสุดๆไปพร้อมกันค่ะในการพบกันแบบมิติใหม่แฟนมีตติ้งออนไลน์กับโชว์สุด Exclusive ที่นำเอาเทคโนโลยีแบบ AR มาผสมผสานเข้ากับภาพกราฟิก 3Dสร้างสารเป็นแบ็คกราวด์รูปแบบต่างๆที่ดูล้ำสมัยช่วยสร้างบรรยากาศเสมือนงานแฟนมีตติ้งจริงๆเลยล่ะค่ะโดยในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง GMM TV ผู้นำทางด้านคอนเทนต์บันเทิงแบบครบวงจรและ V Live Application ฟอร์มยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกของ2นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตเลยล่ะค่ะอย่างหนุ่มไบร์ทวชิรวิทย์และหนุ่มวินเมทวินที่ควงคู่กันมามอบความสุขและความสนุกกันแบบเต็มพิกัดพร้อมกับปล่อยของกันอย่างเต็มที่ทั้งร้องทั้งเต้นรวมถึงความสามารถในการเล่นดนตรีให้กับแฟนๆทั่วทุกมุมโลกกว่า93ประเทศไปชมกันละค่ะแถมยังสร้างสถิติความปังพุ่งทะยานสุดขีดแบบสุดๆจนติดแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ค่ะและที่สำคัญไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวที่สามารถครองสถิติการขึ้นอันดับ1ของทวิตเตอร์ได้แต่ยังรวมๆอีกหลากหลายประเทศละค่ะที่ขึ้นยอดทวิตกว่า2ล้านครั้งเลยทีเดียวอีกทั้งยังได้รับการกดหัวใจสูงถึง 1,165 ล้านดวงซึ่งถือว่าเป็นศิลปินคู่แรกที่ไม่ใช่ศิลปินเกาหลีที่ได้รับการกดหัวใจสูงมากๆและนับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังความรักจากแฟนคลับทั่วโลกได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในการจัดงานนั้นมีไปเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการไลฟ์ผ่านสตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลกยาวกว่า2ชั่วโมง10นาทีผ่านทางแอปพลิเคชัน VLive ในบริการ VLive Pass แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อที่ได้เจอแฟนคลับจากทุกมุมโลกค่ะเริ่มต้นสตาร์ทป่าโมเมนต์ความฟินให้แบบนันสต็อปเลยแหละค่ะด้วยเพลงติดกับและอีเวนต์ที่ไบร์ทวินนั้นตั้งใจร้องเพลงนี้เพื่อตอบแทนขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆค่ะที่แฟนคลับเขามอบให้ทำเอาทุกคนถึงกับใจละลายเป็นปื้มกับโมเมนต์น่ารักแบบนี้ก่อนที่ทั้งคู่เขาจะทักทายและต้อนรับแฟนๆทั่วโลกเขาสู่แฟนมีตติ้งออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตค่ะทำกลางบรรยากาศภาพของผู้โชคดีกว่า200คนที่แสดงอยู่บนจอ LED ขนาดยักษ์พร้อมกับ2พิธีกรอย่างก๊อตจิและเวฟที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการคอยสร้างสีสันให้กับเวทีนั้นมีมากขึ้นละค่ะ
จากนั้นก็ต่อความฟินกันด้วยในเพลงผิดที่ไว้ใจและตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมที่ทั้งคู่นั้นถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงเพลงได้เพราะมากๆเรียกได้ว่าซึ้งโดนใจสุดๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะหนุ่มวินเขาที่โชว์พลังเสียงแบบได้ยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงหนุ่มไบที่ได้โซโล่กีตาร์แบบสุดยอดจนแฟนๆถึงขั้นกดส่งหัวใจกันแบบทะลักทลายเลยล่ะค่ะก่อนจะถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนั้นก็คือการสุ่มแบบลัคกี้แฟนเพื่อที่จะขึ้นมาพูดคุยถามตอบกันแบบเรียลไทม์กับหนุ่มไบวินแม่เรียกได้ว่าเป็นช่วงโมเมนต์สุดพิเศษที่ถูกอกถูกใจชาว FC กันยกใหญ่ล่ะค่ะนอกจากนั้นทั้งคู่ยังได้มีการเตรียมชาเลนจ์แบบอินเทอร์แอคทีฟมาให้แฟนๆนั้นได้ร่วมสนุกกันกับการลองทำเวฟมือเป็นคลื่นไปพร้อมๆกันล่ะค่ะในครั้งนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับทำอย่างเดียวแต่หนุ่มไบและหนุ่มวินนั้นก็เป็นการโชว์ลีลาของการเวฟให้ได้ดูกันแบบชิคและคูลสุดๆไปเลยค่ะช่วงไฮไลท์สำคัญกับพาเลตเพลงฮิตอย่างวงสครับกับเพลงไกลเข้ากันดีและคู่กันที่หนุ่มไบวินนั้นพากันท้องจักรวาลสุดอลังการค่ะมีทั้งดาวกระต่ายและดาวหมาป่าพร้อมทั้งถ่ายทอดโมเมนต์ได้น่ารักต่อกันด้วยเพลง I Love You ที่เท่าซานมีการใช้กราฟิก AR ภาพแสงไฟจากตึกสวยงามเสมือนจริงมากค่ะเป็นการเพิ่มอรรถรสความฟินได้อย่างเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ร่วมกันเล่นเกมใบพาดทายอักษรกับผู้โชคดีทั้ง200ท่านค่ะโดยผู้โชคดีนั้นจะเป็นคนเขียนตัวอักษรลงบนกระดาษให้หนุ่มไบวินเป็นคนทายซึ่งเป็นหมวดคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพราะเราคู่กันทูเกเตอร์เดอะซีรีส์แจ้งเกิดที่ทำให้แฟนคลับทั่วโลกรู้จักและตกหลุมรักทั้งคู่นั่นเองค่ะจากนั้นเขาก็อินกันต่อด้วยบทเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษที่เปิดตัวอย่างเท่เลยแหละค่ะด้วยหนุ่มวินเล่นเปียโนพร้อมกับภาพแบ็คกราวด์ 3D แบบกลีบดอกกุหลาบล่องลอยแบบบิ้วบรรยากาศให้มีความฟินแบบพุ่งทะยานขึ้นไปอีกค่ะก่อนจะถึงขั้นสุดท้ายที่ทั้งคู่เขาได้เผยความซาบซึ้งทั้งน้ำตาว่าตื่นเต้นและมีความสุขมากครับเราสองคนทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่องานแฟนมีติ้งครั้งแรกของเราและครั้งแรกแบบทั่วโลกด้วยเพราะว่าอยากจะทำโชว์ครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุดเป็นแฟนจะได้สนุกและประทับใจไปกับการดูโชว์ที่สำคัญเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยครับที่คอยให้ความรักให้กำลังใจและติดตามผลงานของพวกเราตั้งแต่ก้าวแรกและพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันสุดท้ายขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและพลังบวกที่ทำให้เรานั้นพร้อมทำผลงานดีๆครับและหวังว่าจะคอยอยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้ตลอดไปนะครับและปิดท้ายด้วยเพลงฮิตมาแรงอย่างคันกูที่ทั้งคู่เขาตั้งใจทำโชว์พิเศษสุดๆค่ะเพื่อเป็นการมอบให้กับแฟนๆทุกคนเรียกได้ว่าแฟนมีตติ้งครั้งนี้ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จแบบถล่มทลายพร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ครบเครื่องของหนุ่มไบและหนุ่มวินอย่างแท้จริงค่ะสำหรับแฟนๆที่อยากจะติดตามชมความสนุกสนานของงานกบอลไลฟ์แฟนมีตติ้งแบบย้อนหลังนั้นก็สามารถหารับชมกันได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน VLIFE ในบริการของ VLIFE Pass ในราคา 1,500 คอนหรือว่าประมาณ900บาทค่ะและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vlifeมูลนิธิเขาช่วยสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ค่ะทุกคนรู้ว่าป่อเต็กตึงนั้นเป็นมูลนิธิที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานแต่เคยสงสัยไหมล่ะคะว่าป่อเต็กตึงนั้นคือของอะไรมาจากไหนที่น่าสนใจก็คือต้นกำเนิดเกิดขึ้นมากกว่า900ปีแล้วล่ะค่ะขณะที่มูลนิธินี้เองในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี2452หรือว่าราวๆ110ปีมาแล้วโดยมูลนิธิป่อเต็กตึงนั้นเป็นมูลนิธิที่บรรเทาสาธารณภัยโดยที่มานั้นมาจากคณะเก็บศพของใต้ฮ่องกงก่อตั้งเมื่อปี2452โดยพ่อค้าชาวจีนในกรุงเทพ12คนมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเก็บศพไร้ญาติทุกภาษาและนำไปฝังที่ป่าช้าทุ่งวัดดอนถนนเจริญกรุงที่ชาวจีนได้เรียรายเงินซื้อไว้ต่อมาในปี2480นักธุรกิจจีนได้ร่วมกันกับบรรดาสมาคมและหนังสือพิมพ์จีนระดมความคิดปฏิรูปคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงขึ้นใหม่โดยจดทะเบียนทุน 2,000 บาทจัดตั้งเป็นมูลนิธิในนามหัวเขียวป่อเต็กเซียงตึ้งซึ่งเป็นมูลนิธิลำดับที่11ของประเทศสยามและล่าสุดนี้มีข่าวให้แฟนคลับเกิดอาการเป็นห่วงมากๆแหละค่ะเรียกได้ว่านิ้วบวมเป่งออกมาเลยแหละค่ะสำหรับสาวปุ๊กลุ๊กถอดแหวนไม่ออก
กู้ภัยต้องเร่งช่วยถึงกับตกใจไม่น้อยเมื่อเข้าไปเจอในอินสตาแกรมสตอรี่ของนางเอกชื่อดังอย่างสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ขณะกำลังถ่ายละครเรื่องใหม่และอยู่ในชุดนักเรียนผมเปียแต่กลับนางหน้างออยู่ในรถของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพราะว่าแหวนที่ใส่ถ่ายละครนั้นดึงไม่ออกข้ามวันค่ะทำเอาสนิ้วแดงและปวมเป่งกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแฟนคลับก็แห่เป็นห่วงกันเพียบล่ะค่ะยังไงก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวปุ๊กรุ๊กแล้วก็ขอชื่นชมของการทำดีกับมูลนิธิที่ทำโดยมิได้หวังผลประโยชน์ใดๆเลยล่ะค่ะ